วันนี้คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยก็เดินทางไปยื่นหนังสือต่อคุณสุเทพบวรชนดารานะครับเลขาธิการของปปง.ขอให้ตรวจสอบกรณีคลิปเสียงที่ไปคล้ายกับลุงป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่หลุดออกมาแล้วก็มีการเรียกรับเงินแล้วก็อาจจะมีการแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทยหรือไม่คุณพร้อมพงษ์บอกว่าไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการปปง.ขอให้พิจารณาไต่สวนดำเนินคดีกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐในปัจจุบันซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินเข้าข่ายกระทำความผิดฐานฟอกเงินและขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของพลเอกประวิตรรวมทั้งนายโอและนายป๊อดด้วยซึ่งปรากฏชื่อในคลิปสนทนาตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542มาตรา3ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐนะครับหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอย่างอื่นซึ่งในฐานะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเคยดำรงตำแหน่งเป็นถึงรองนายกอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานรัฐต้องมีการประพฤติตนโดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติเหนือส่วนตนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองแสวงหาผลประโยชน์คุณพร้อมพงษ์บอกว่าจากคลิปเสียงสนทนาที่ปรากฏนั้นนะครับจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องตอนนี้เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกี่คนล่ะก็เกี่ยวข้องอยู่3คนคนแรกเลยคือพลเอกประวิตรนั่นแหละนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคนที่2คือนายโอคนที่3คือนายป๊อดโดยขอนะครับให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนกลับไปเลยตั้งแต่ปี58ตั้งแต่ตอนที่บิ๊กป้อมเป็นรองนายกยุคลุงตู่ขอให้เน้นย้ำว่าการเดินสายร้องเรียนให้มีการตรวจสอบตอนนี้เนี่ยคุณพร้อมพงษ์บอกไม่ใช่การ discredit ทางการเมืองนะแต่เป็นการทำในฐานะของประชาชนที่เห็นความไม่ชอบมาพากลโดยเฉพาะกรณีที่พวกของฝั่งดังกล่าวจะมีการดำเนินการฟ้องร้องคือคุณไพบูลย์ก็จะมีการฟ้องร้องใช่ไหมอยากเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นความปรากฏจากคลิปทั้งสิ้นคือไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากข้อเท็จจริงตรงนี้เลยคือดูจากคลิปทั้งสิ้นเมื่อปรากฏออกมาแล้วก็ต้องเข้าสู่การตรวจสอบว่ามันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับและก็ยังไม่นับรวมถึงจำนวนเงินมหาศาลที่อาจจะมีการแทรกแซงคือถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงมันมีเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณมันมหาศาลจะมีการแทรกแซงกันหรือเปล่าหรือเรื่องของงบประมาณต่างๆเนี่ยมีการไม่ชอบมาพากลหรือไม่ความเสียหายมันจะขนาดไหนล่ะคุณพร้อมพงษ์ยืนยันเลยนะบอกรอบนี้นะไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้มันหมดยุคของสว.ลากตั้งแล้วแล้วก็องค์กรอิสระเนี่ยกำลังผลัดใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจบแล้วครับลุงก่อนหน้านี้คุณพร้อมพงษ์เคยบอกแบบนี้เอาไปฟังเสียงคุณพร้อมพงษ์ดูหน่อยครับผมจึงต้องเอานำเรื่องนี้มาให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะว่าจะไปการโยงไปถึงเรื่องที่ผมไปยื่นต่อปปช.และกกต.เพราะยังไง3หน่วยงานนี้ต้องมีการประสานงานในการขอข้อมูลตรวจเส้นทางการเงินตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผมยืนยันว่า1คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ2นายโอ3นายป๊อดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นความผลประโยชน์ของประชาชนวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่การดิสเครดิตพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผมยืนยันว่าวันนี้ที่ฝ่ายโคศกฝ่ายลูกหับไอ้ห้อยไอ้โหนฝั่งพลเอกประวิตรที่ก็มาปกป้องพลเอกประวิตรแบบข้างๆคูๆเนี่ยว่าเราจะไปดิสเครดิตเรื่องเป็นเรื่องประเด็นการเมืองจะเป็นการโจมตีกลับเนี่ยไม่ใช่ไม่เรื่องนี้ไม่มีหรอกครับผมยืนยันเลยเป็นเรื่องเมื่อความปรากฏจากคลิปเมื่อก่อนไม่มีความจริงปรากฏเมื่อปรากฏเราก็มีการตรวจสอบพอมองว่ามันผิดกฎหมายเรื่องนี้ท่านพี่น้องประชาชนลองคิดดูดีครับว่าพลเอกประวิตรมีอำนาจตั้งแต่ปี58นะครับผ่านมากี่ปีถ้ามีการกระทำลักษณะอย่างนี้ซ้ำๆเงินจำนวนมหาศาลหรือพฤติกรรมที่เป็นการเข้าไปน่าจะแทรกแซงแต่งตั้งคนแต่งตั้งงบเนี่ยมันจำนวนขนาดไหนความเสียหายเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ของประเทศชาติต้องมาก่อนผลประโยชน์ของนักการเมืองนะครับวันนี้ผมไม่มีตำแหน่งอะไรแต่ผมถือว่าผมมาตรวจสอบเพื่อผลประโยชน์สาธารณะเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเพราะนั้นไม่มีเกมการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะนำมาตรวจสอบวันนี้ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูครับวันนี้ผมเชื่อว่าหมดยุคสว.ลากตั้งแล้วองค์กรอิสระกำลังผลัดใบยุคใหม่ยุคประชาธิปไตยกำลังจะเกิดขึ้นวันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนเขาคาดหวังกับรัฐบาลจากนักการเมืองไม่ว่าฝ่ายค้านและที่สำคัญเขาคาดหวังกับพี่น้องสื่อมวลชนและก็คาดหวังกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่แข็งแรงแบบพวกผมเนี่ยตรวจกันวันนี้ผมเชื่อว่าอันนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูประเภทแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนแล้วอธิบายไม่ได้หลายคนกังขาอยู่จนทุกวันนี้จะไม่มีแน่นอนครับยืนยันครับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการปปง.เนี่ยมีอำนาจทางกฎหมายตามพ.ร.บ.เขาปี42มาตรา3เขาต้องเข้าไปตรวจสอบได้หมดเอาว่าถ้าตรวจสอบผมเชื่อว่าตั้งแต่ปี58จะได้เห็นนะครับแล้วบุคคลต่างๆที่ใกล้ชิดรวมทั้งบุคคลในคลิปเนี่ยเห็นแน่นอนถ้ามองว่าอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นการเอาข้อมูลก็ถ้าเข้าข่ายเขาก็ต้องดำเนินการนะครับเพราะวันนี้ผมบอกว่าวันนี้ไม่หมดยุคสว.ลากตั้งแล้วก็องค์กรอิสระกำลังผลัดใบเพราะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้องค์กรอิสระต่างๆรวมทั้งหน่วยงานต่างๆต้องทำความจริงให้ปรากฏกับสังคมวันนี้สังคมกำลังมองกำลังจับจ้องมองอยู่